بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้อนรับพี่น้องนะครับสำหรับรายการที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนั่งรอกันอยู่หน้าจอภาพไม่ใช่แต่พี่น้องทางบ้านนะครับพี่น้องที่อยู่ไวชาแนลเองนะครับวันนี้ก็เดินผมเดินอยู่ในไวชาแนลนี้ก็มีคนมาคอยถามแล้ววันนี้เรื่องอะไรวันนี้เรื่องอะไรนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นการใช้เวลาของไวชาแนลในการรับชมเคาะรับฟังข้อมูลด้วยนะฮะพี่น้องหลายคนก็หยุดละจากคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแล้วขอฟังหน่อย1ชั่วโมงครึ่งตรงนี้นะครับกับอรรถรสที่หาที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็หาในรายการทั่วๆไปนี่ก็ยากมากนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่มาจากส่วนที่ไม่ใช่มีตามช่องทั่วๆไปนะครับแล้วก็เป็นการผสมผสานกับประวัติศาสตร์ด้วยนะครับในการที่จะมาวิเคราะห์เพราะว่าข้อมูลที่มาจากทางช่องอื่นๆนะครับพี่น้องจะเห็นว่าเขานำข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์มาแล้วส่วนใหญ่จะโดยคนที่อาจจะมีไบแอสจากฝั่งนู้นฝั่งนี้มานะครับแล้วก็เอามาอธิบายให้พี่น้องฟังแต่รายการนี้นะครับมีคณาจารย์ถึง2ท่านที่จะมาร่วมวิเคราะห์แล้วเข้าใจถึงที่มาที่ไปปัญหาต่างๆของเรื่องราวที่เขาจะนำมาอธิบายนะครับซึ่งวันนี้หัวข้อเรื่องรับรองได้ว่าไม่แพ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเป็นหัวข้อเรื่องที่เกริ่นไว้เมื่อวานนี้นะครับว่าจะเกี่ยวกับซีเรียแล้วก็เป็นข่าวดีข่าวดีอะไรเนี่ยผมเองนี่ผมก็ยังไม่ทราบเลยนะฮะอาจารย์มูริสเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยจะต้องให้ทักทายกับคณาจารย์ก่อนเลยนะครับทางขวามือของผมครับเชคลีดออามัดสมาดีครับครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับทางซ้ายนะครับอาจารย์มูริสทิมาเซนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับหลังจากที่มาไม่พร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่หลายสัปดาห์ทีเดียวนะครับก็วันนี้ได้กลับมาครบอัลบัยยานนะครับพี่น้องถ่ายรูปเอาไว้ได้เลยนะครับไม่รู้จะกลับมาพบกันอีกครบๆอย่างนี้เมื่อไหร่แต่ละคนภารกิจเยอะมากนะครับแล้วก็รายการนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่พี่น้องเองก็ตำหนิมานิดๆนะครับว่ายังเป็นช่วงเวลาที่หลายคนก็จะพลาดรับชมแต่เราก็จะมีการรีรันแล้วก็ลง YouTube นะครับหัวข้อวันนี้จะกล่าวถึงสถานการณ์ที่ต่อเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของทางซาอุดิอาระเบียในนโยบายต่างๆในเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่เป็นระดับโลกเลยนะครับแล้วก็มีผลสืบเนื่องมาถึงกลุ่มชีอะห์ต่างๆแล้วเราก็ได้พูดคุยถึงเรื่องของซีเรียเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้อาจารย์มูริสครับมีเรื่องที่เช็คบอกว่าเป็นข่าวดีหลังจากเราดูกันมานานมากนะเรื่องของซีเรียนี่ลบพุ่งกันมา3ปีกว่าใช่ไหมแล้วก็อยู่ดีก็เป็นข่าวดีแล้วก็ข่าวดีคืออะไรข่าวดีคืออะไรน่าสนใจเช็คครับครับสุลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วัสซาลาตุวัสสลามอะลัยรอซูลุลลาห์วะอาลีวะซอฮบีมันวะลาวะฮ์ตะดาบิฮุดาอันที่จริงแล้วนะครับรายการอัลบัยยานเป็นรายการที่ประกอบด้วยบรรยากาศของเนื้อหาความรู้และข่าวสารตลอดจนบทวิเคราะห์และสูตรวิเคราะห์ด้วยไม่ได้วิเคราะห์ให้เป็นอาหารสำเร็จรูปหรือเป็นอาหารตามสั่งพี่น้องรับประทานแล้วก็อิ่มไปแล้วจบ แต่ก็ยังมีใส่กรอบของสูตรวิเคราะห์ด้วยพี่น้องจะได้เติบโตแล้วก็สร้างภูมิปัญญาในการวิเคราะห์สถานการณ์อื่นๆด้วยนะครับและนี่คือผลผลิตของอัลกุรอานที่ถูกนำมาใช้เป็นชื่อรายการอัลบัยานฮาซาบัยานุลลินนัสกุรอานนี่เป็นบัยานเป็นการชี้แจงแต่ไม่ชี้แจงประเด็นหนึ่งประเด็นใดแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วจบแต่กุรอานเลยให้สูตรในการชี้แจงด้วยทุกคนเนี่ยในเรื่องใดที่มันจะสับสนเนี่ยก็จะพบสูตรหรือกรอบแห่งการสืบข้อมูลให้ประจักษ์ให้ชัดเจนขึ้นซึ่งประเด็นต่างๆที่เราจะพบในชีวิตของเราเนี่ยก็มีมากมายอย่างน้อยเนี่ยนะครับเรื่องสถานการณ์ ที่เราได้เจอในโลกดุนยานี้เราก็เห็นในกุรอานอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้สูตรในการวิเคราะห์ในการติดตามเช่นอายะที่เราเคยพูดมาหลายรอบแล้วเนี่ยนะครับในซูเราะห์อัรรุมนะครับที่มีกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของท่านนบีและซอฮาบะห์
ที่ติดตามสถานการณ์สงครามระหว่างอาณาจักรโรมันกับอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งเป็นสองอาณาจักรยักษ์ใหญ่โตเรียกว่ามหาอำนาจในยุคนั้นนะครับเทียบเหมือนตะวันตกตะวันออกเทียบเหมือนรัสเซียโซเวียตกับอเมริกาตะวันตกอะไรประมาณนี้นะครับเรานี่ก็ตกอยู่ในสภาวะ เดียวกันเหมือนซอฮาบะในยุคนั้นยุคที่ซอฮาบะอยู่มักกะยังไม่ได้ตั้งรัฐอิสลามแต่เขาติดตามสถานการณ์โลกที่เขากำลังสงครามกันทะเลาะกันแล้วก็มุสลิมยังไม่รู้เลยว่าจะเชียร์ใครพอซอฮาบะกับท่านนบีเนี่ยมีจุดยืนในเกี่ยวกับเรื่องสงครามระหว่างโรมันกับเปอร์เซียเลือกเชียร์โรมันกุรอานประทานลงมาซึ่งสนับสนุนจุดยืนของซอฮาบะแล้วก็ยังแจ้งข่าวดีด้วยว่าทางโรมันเนี่ยจะรับชัยชนะในอนาคตนะครับซึ่งนี่เป็นตัวอย่างในกุรอานที่เป็นการสร้างความประจักษ์สร้างความเข้าใจความลึกซึ้งในสูตรวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆรวมถึงประเพณีของรายการนี่นะครับ ไม่จำเป็นว่าสามคนเนี่ยที่จะมาเนี่ยจะต้องมีข้อมูลเหมือนกันทุกคนนะครับบางทีเนี่ยผมก็มารายการเนี่ยเป็นเครื่องประดับประดา รายการที่อาจารย์มุริจะเชี่ยวชาญกับผมเนี่ยอย่างเรื่องสถานการณ์ในประเทศไทยเรื่องประวัติศาสตร์ของโดยเฉพาะเรื่องอุ้มนี่นะครับเรื่องอุ้มเนี่ยอาจารย์มุริจะชำนาญมากแล้วอุ้มอะไรเรื่องอย่างเรื่องอุ้มอาถรรพ์สมชายอย่างนี้เรื่องเขาได้เอาเนี่ยมีใช้ได้เลยนะเรื่องของกลือเซะที่อาจารย์พูดไปกลือเซะนี่ผมมีหนังสือประมาณเกือบ10เล่มนะฮะเฉพาะประวัติกลือเซะประวัติ3ประวัติปัตตานีเนี่ยครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องยกให้อาจารย์มุริศเป็นความเชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะด้านนะครับแต่ที่เราได้เคยพูดกันนะว่าเรามาตั้งรายการอัลบายานจะได้มีโอกาสมาออกพร้อมกันแล้วก็มีอะไรๆที่สามารถวิเคราะห์กันได้ในเชิงลึกเกี่ยวกับสังคมมุสลิมของเราด้วยครับบทเรียนที่ได้ซึ่งวันนี้เราก็จะมีบทเรียนในเชิงสังคมศาสตร์ในเชิงประวัติศาสตร์เดี๋ยวอาจารย์มูริจะต้องมีการเสริมแน่นอนแต่ที่มันสนุกกว่านั้นนะครับก็คือการที่เราได้ให้รายการอัลบายานเนี่ยมาเกิดในช่วงเวลาที่ไม่ใช่พาร์ทไทม์ไม่ใช่พรามไทม์ไม่ใช่เวลาที่คนดูมากที่สุดภาษาผมคือช่วงเวลาเยาวราชไม่ใช่ช่วงเวลาเยาวราชเพื่อฉีกแนวเลือกเวลาที่ไม่ค่อยน่าสนใจให้คนมาสนใจครับนะครับก็เลยต้องระดมคนที่พี่น้องได้ติดตามจะได้สร้างสรรค์ผมมีข่าวดีก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องหัวข้อของวันนี้นะครับแล้วก็ทางทีมไวนิวนะครับเขาได้ใกล้จะเสร็จละเว็บข่าวนี้ท่านก็จะเข้าไปในเว็บของไวชแนล.ทีวีเนี่ยแล้วก็จะมีเว็บข่าวคือเรียกว่าไวนิวมีสโลแกนว่ารวดเร็วถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อสังคมอันนี้กำลังปรับปรุงให้มันดูหน้าอ่านแล้วก็สวยมากนะครับซึ่งจะเป็นข่าวที่ผ่านการคัดเลือกและการวิเคราะห์นะครับของทีมข่าวไวชแนลซึ่งเป็นบุคลากรที่ มีความเชี่ยวชาญในการเลือกข่าวจากแหล่งข่าวต่างๆในการทำข่าวด้วยตัวเองจากนักสื่อข่าวของเรานะครับแล้วก็สิ่งที่แน่นอนนะครับว่าพี่น้องจะบริโภคข่าวที่เรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้เป็นข่าวอุปโลกหรือไม่ได้เป็นข่าวที่ตามกระแสอย่างเดียวแต่เป็นข่าวที่ถูกคัดถูกไตร่ตรองนะครับด้วยมาตรฐานของอิสลามมาตรฐานของการตรวจสอบข่าวของวัฒนธรรมอิสลามของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เช็คเรื่องของโรฮิงญาเนี่ยสังคมเนี่ยกำลังติดตามมากถ้าตัวนี้เสร็จเนี่ยนะอีกหน่อยเนี่ยตัวนี้จะเป็นเหมือนเอนไซโคโปีเดียเล็กเย็ดเล็กย่อยสำหรับเรื่องนี้เลยนะก็ดูย้อนหลังทุกอย่างนะครับรวมถึงรายการบัญญัติด้วยรายการบัญญัติก็ถูกจัดเป็นรายการวิเคราะห์ข่าวเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นวิเคราะห์ข่าวน่าจะเชิงลึกมากๆนะคุณเสร็จใช่เพราะว่าที่อื่นแทบจะไม่มีแบบนี้
คือประเด็นเนี่ยผมแฮปปี้ตรงที่ว่าสังคมทุกวันแม้แต่เอาเฉพาะแค่ของมุสลิมนะสื่อของมุสลิมเนี่ยยังไม่มีอันไหนที่เรารู้สึกว่าดูแล้วมันต่างจากสื่อต่างนอกเลยใช่ก็คือเอาข่าวเดียวกันของสื่อนอกนั่นแหละมาเล่านะเพราะว่าไม่มีการวิเคราะห์คือส่วนใหญ่แปลจากฝรั่งหมดแล้วหรือไม่ก็เอาอาหรับนั่นแหละแต่ก็อาหรับวิเคราะห์มาแล้ววิเคราะห์โดยมีไบแอสจากทางไหนก็ไม่รู้ก็เอามาบอกเฉยๆแต่อันนี้เป็นการวิเคราะห์เองนะครับโดยมีที่มาที่ไปด้วยแล้วมีสูตรด้วยว่าวิเคราะห์ยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้และในขณะที่วิเคราะห์เนี่ยแย้งได้ด้วยที่มีเหตุมีผลนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงข่าวดีของการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองที่ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งมีเรียกว่าเป็นรุ่นเก่าที่ถ่ายทอดอำนาจให้รุ่นใหม่การแต่งตั้งมกุฎราชกุมารและก็รองมกุฎราชกุมารนะครับจากรุ่นหลานของกษัตริย์อับดุลอาซีซนั่นก็คือพรินซ์มุฮัมมัดบินนาอิฟกับพรินซ์มุฮัมมัดบินสุไลมานเนี่ยสองคนนี้เนี่ยก็เป็นเรียกว่ารุ่นคนแรกนี่ก็อายุ55ถือว่าวัยรุ่นถือว่าวัยรุ่นพระเจ้าบุรีสบายยิ้มเลยเทียบแล้วกับอายุบรรดากษัตริย์ที่เขาเคยมาปกครองและเป็นมกุฎราชกุมารนะก็ไม่ต่ำกว่า60 70 80ฟาฮัด90ป่ะไม่ได้พูดถึงกษัตริย์นะตำแหน่งมกุฎราชกุมารเนี่ยก็จะต้อง60 70 80 60อัพไว้งั้นเถอะอันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นี่ขึ้นมาเป็นมกุฎราชกุมารอายุ55ยังไว้รุ่นมกุฎราชกุมารนี่คือพอถ้าหมดกษัตริย์นี่ก็ขึ้นแทนก็ขึ้นเป็นกษัตริย์เลยนะครับซึ่งกษัตริย์ปัจจุบันอายุ80กว่าแล้วถ้าจะอยู่เท่าไหร่อ่ะนะก็หมายถึงว่าน่าจะขึ้นเป็นกษัตริย์ในมุฮัมมัดบินนาอิฟเนี่ยก็อายุสัก60ซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันว่าจะมีกษัตริย์ขึ้นครองราชบัลลังก์ของซาอุดิอาระเบียของซาอุดิอาระเบียเนี่ยอายุ60กว่านะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นมุฮัมมัดสุเลมานนี่ก็ยิ่งแล้วเลยคืออายุที่เป็นทางการนี่ก็ประกาศทางทีวีเนี่ยเขาบอกว่า36ชื่อมุฮัมมัดสุเลมานเหรอใช่ที่เป็นลูกกษัตริย์ปัจจุบันปัจจุบันชื่ออะไรมุฮัมมัดบินซัลมานมุฮัมมัดบินซัลมานอายุเท่าไหร่นะ3 36นี่ที่เขาพูดแต่ผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญนักข่าวตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่าเขาติดตามสายตระกูลสายสกุลของเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยไม่น่าจะเกินนี่19 30แต่ที่เขาประกาศว่าเป็น36เนี่ยพอ29 30มันดูเด็กมากเด็กมากๆเลยเนี่ยในเขาเรียกว่าในบรรดาศักดิ์ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียที่มีสิทธิ์จะเป็นคือเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยที่มีสิทธิ์เป็นกษัตริย์เนี่ยเขาจะเรียกกันซาฮิบุสุมูอัลมาลากีคือเจ้าชายหรือเจ้าเพรนซ์ที่มีศักดิ์อาจเป็นกษัตริย์ได้นะเขาก็จะมีฉายาของเขาซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาถ้าเป็นคนเด็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้เรื่องนี้เพราะโอกาสน้อยที่จะเป็นกษัตริย์นั่นสิแต่ยังอายุ30นี่นะถ้าจะเอาตามลำดับเนี่ยตามคิวนะก็มีสิทธิ์ได้ละแต่สิทธิ์มาได้ก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยคนนี้นะกลายเป็นมาไปกลายเป็นรองมากุฎราชกุมารถ้าคนนี้ขึ้นถ้ามากุฎขึ้นนะคนนี้เป็นมากุฎราชกุมารใช่แต่ถ้าเกิดว่าตามหลักการของศาสนานี้นบีได้รับวะฮีนี่ก็40เองนะรับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะไม่ต้องมาเทียบนะครับเพราะระบบกษัตริย์เนี่ยมันไม่มีหลักการศาสนารองรับแต่เป็นระบบการปกครองที่ศาสนาไม่ขัดข้องแต่ไม่รองรับไม่รองรับหมายถึงระบบกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่ว่าส่งเสริมให้มีระบบกษัตริย์แฮปปี้ให้มีกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่แต่ไม่ขัดข้องถ้ามันสร้างความระเบียบเรียบร้อยความมั่นคงกับสังคมมานะศาสนาก็ไม่ขัดข้องก็ได้แล้วก็ให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือในการที่จะประสบความสำเร็จในการปกครองแผ่นดินด้วยความชอบศาสนาไม่มาบังคับว่าให้ปกครองโดยระบอบอะไรคือรูปแบบการปกครองนี่นะจะต้องมีความยุติธรรมและต้องมีชูรออ๋อจะเป็นกษัตริย์จะเป็นอะไรก็จะต้องมีชูรอจะเรียกประธานาธิบดีก็ได้เรียกประธานาธิบดีคือมันต้องดูไงรายละเอียดระบบตรงนี้มันต้องดูรายละเอียดอย่างอื่นด้วย
แต่พูดถึงรูปแบบของการปกครองคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ใช่การปกครองอย่างเดียวคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเป็นไอ้มันเป็นทฤษฎีที่เขาอ้างว่าพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาบอกมันเป็นทฤษฎีที่อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจักรวาลนี้เขามีรูปแบบเขามีตรรกะส่วนตัวของเขาดิเลกติกเนี่ย มันจะอธิบายทุกอย่างในสังคม ทุกอย่างเกี่ยวกับฟิสิกส์ทุกอย่างเกี่ยวกับเคมีเขาบอกว่าของเขาคอมมิวนิสต์นี่มีคำตอบอันนี้เป็นศาสนาแล้วเขาบอกว่าศาสนาเป็นเรื่องไร้สาระก็แน่นอนอะไรประมาณเป็นยาเสพติดอะไรว่าแต่เรากำลังพูดถึงเครื่องมือในการปกครองนะศาสนานี่ไม่ได้ลงดีเทลรายละเอียดเพื่อให้สังคมมนุษย์เนี่ยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยได้เลือกรูปแบบจะเป็นรูปแบบกระจายอำนาจอย่างอบต. อบจ. หรือรูปแบบฟิเดรลิกเนี่ยหรือควนฟิเดรลิกเนี่ยหรือการปกครองโดยไม่ยึดอำนาจในมือคนเดียวหรือรูปแบบการปกครองเผด็จการก็ต้องดูแต่มีชูรอไหมชูรอเนี่ยที่มันจะตอบโจทย์ทุกอย่างชูรอนี่จะต้องสูงกว่ากษัตริย์แน่นอนชูรอนี่จะต้องสูงทุกสิ่งทุกอย่างในระบบการปกครองครับในระบบกษัตริย์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรที่เหนือกว่ากษัตริย์มันต้องมีอะไรต้องมีว่าสุดท้ายนี่ต้องไงแม้กระทั่งบ้านเราธรรมนูญเดี๋ยวนี้ก็ตั้งแต่เปลี่ยนการระบบการปกครองนะรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถือว่าเหนือกว่าใช่เพราะอำนาจอธิปไตยในประเทศไทยนะอำนาจอธิปไตยตั้งก่อนนู้นนะตั้งแต่สมัยระบบกษัตริย์นี่ก็อำนาจอธิปไตยเนี่ยของพระมหากษัตริย์ใช่แต่ที่หลังนี่เปลี่ยนอำนาจอธิปไตยเนี่ยของปวงประชาชนใช่ปวงประชาชนโดยมอบให้พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้จัดสรรเป็นประมุขที่จะจัดสรรเรื่องอำนาจแบ่งอำนาจเอาอำนาจอธิปไตยนี้ในการบัญญัติกฎหมายเอาให้ตัวให้สภาผู้แทนราษฎรอำนาจในการตัดสินพิพากษาเอาให้ตุลาการอำนาจในการบริหารในรัฐบาลกษัตริย์นี่จะเป็นผู้ลงนามแทนประชาชนในการแต่งตั้งแต่เจ้าของอำนาจเนี่ยนี่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับเมื่อ70-80ปีที่ผ่านไปแล้วนะอำนาจของปวงประชาชนนี่ในเขาเรียกว่ามันคล้ายๆรัฐธรรมนูญนะที่ประเทศซาอุดีเนี่ยเขาเรียกกันอันนิซามุลฮุกมระบบการปกครองเป็นระบบที่ร่างขึ้นมาโดยกษัตริย์ฟาฮัดนี่นะแล้วก็ทางอุลามาได้ยอมรับให้เป็นกรอบในการปกครองมาตราแรกเลยอำนาจสูงสุดอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องยกนิ้วให้อ่ะนะอำนาจสูงสุดในระบบการปกครองแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนั้นคือกิตาบุลละซุนนะโอ้โหเหรอโอ้เจ๋งชื่นใจมั้ยอ่าอัลฮัมดุลิลลาห์ชื่นใจแต่พอไปดูข้อเท็จจริงแล้วเนี่ย มันก็นะนะผู้ลำบากกันคือมันก็ร่างกันไปอ่ะนะอยู่ที่ความซื่อสัตย์ของผู้ปกครองเพราะที่จริงเนี่ยระบบคีลาฟะก็เหมือนกันระบบคีลาฟะเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่าคีลาฟะนี่นะก็ต้องขึ้นอยู่กับชูรอชูรอก็ต้องขึ้นอยู่กิตาบุลลอฮ์ละซุนนะห์แน่นอนชูรอนี่คือที่ปรึกษาผู้แทนราษฎรของอาณาจักรอิสลามเนี่ยของรัฐอิสลามเนี่ยที่จะต้องอาศัยอำนาจของกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะห์มาแต่งตั้งคอลีฟะแต่งตั้งนู่นแต่งตั้งนี่เนี่ยโดยอาศัยอำนาจครับอาศัยอำนาจของประชาชนเนี่ยที่จะต้องพึ่งกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองครับทีนี้ซาอุดีเกิดขึ้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะนะ คือเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองแต่เปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมต่างๆใช่ไหมเชครูปแบบการปกครองเปลี่ยนเลยเหรอคือถ้าคือสำนวนอะมันก็คือทางเลือกของเราในการสื่อสาร สถานการณ์อันนี้ก็เป็นสูตรวิเคราะห์นะคือเราเนี่ยไม่ควรที่จะทำท่าทีเหมือนสื่อตะวันตกคือเล่นสำนวนแต่ข้อที่จริงเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงคือเขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนระบบการปกครองเขาเปลี่ยนคนแต่คนที่เขาเปลี่ยนเอามานี่นะมันต้องเปลี่ยนระบบอย่างแน่นอน
ระบบการปกครองในสมัยกษัตริย์อับดุลลอฮ์ก็คือระบบการปกครองสมัยปัจจุบันก็คือมีรูปแบบและมีกรอบก็คือกิตาบุลและซุนนะห์สูงสุดโครงสร้างเหมือนเดิมโครงสร้างเหมือนเดิมแต่ใช่เป็นเช่นนั้นไหมนั่นอยู่ที่ยังกษัตริย์อับดุลลอฮ์เนี่ยเขามีสำนักราชวังสำนักราชวังเขาเนี่ยเลือกเลขาเขาเรียกว่าพระราชเลขาของสำนักราชวังเนี่ยชื่อคาร์ลตูเอจรีคนนี้เป็นเซโกล่าสังคมอย่างเดียวเซโกล่าก็คือศาสนาไม่ชอบศาสนาไม่ชอบเลยอ่ะก็เอาอุลามะที่เคร่งศาสนาอุลามะที่มีบทบาทเนี่ยปลดหมดเลยปลดหมดเลยจนกระทั่งนี่มีภาพหนึ่งครับคลิปวิดีโอเนี่ยเขาเห็นนะครับว่ากษัตริย์อับดุลลอฮ์เนี่ยคนที่เข้ามาสลามเขานี่มีพวกผู้หลักผู้ใหญ่ครับคนหนึ่งที่ดังมากที่สุดในบรรดาอุลามะที่เคยเป็นประธานสภาสูงสุดประธานตุลาการสูงสุดชื่อเชคซอลอัลลุฮัยดันแกมาสลามกษัตริย์อับดุลลอฮ์เนี่ยกษัตริย์อับดุลลอฮ์เนี่ยไม่รับสลามไม่ให้มือสลามทำไมเพราะคนนี้เนี่ยมีบทบาทในการควบคุมเรื่องศาสนาในข้าราชการคนนี้เป็นลูกศิษย์บิมบัสแล้วแต่ก่อนต้องบิมบัสมีบทบาทตรงเนี้ยอะไรที่มันเลอะเทอะนี่นะในข้าราชการนี่ก็จะเข้าไปคุยกับกษัตริย์บิมบัสเนี่ยตาบอดนะคนเดียวที่มีอำนาจเข้าห้องนอนของกษัตริย์ได้คุยเขาถึงที่เลยแล้วเถียงไม่ได้ด้วยนะเถียงได้ไงเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งนึงเชฟบิมบัสเนี่ยเขาส่งดาอีทำงานที่ซูมาเลียทำงานดาวะแล้วเงินเดือนนี่เชฟบิมบัสเนี่ยควักตังค์ส่วนตัวให้เลยประมาณ6คนช่วงนั้นระบบการของซียัดเบอร์รี่เนี่ยซึ่งเป็นระบบคอมมิวนิสต์หน่อยที่ซูมาเลียนะก่อนกับสถานการณ์นี่ประมาณ30ปี40ปีก็มีคนซูมาเลียเนี่ยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมาดีนะรีบไปหาอุลามะคนหนึ่งร้องอกร้องไห้บอกว่านี่ซียัดเบอร์รี่เนี่ยออกคำสั่งประหารชีวิตดาอี6คนเป็นดาอีของชื่อบิมบัสโอ้โหเขาไปหาอุลามะคนนี้เนี่ยประมาณเที่ยงคืนจะทำยังไงพรุ่งนี้เช้าหลังซุบฮ์เนี่ยเขาจะประหารชีวิตแล้วก็ร้องอกร้องไห้ไม่รู้ทำยังไงอุลามะคนนี้บอกว่าเราต้องไปหามีใครที่ช่วยเราได้ชื่ออบูบักรอัลจาซาอิรีเป็นอุลามะที่มาดีนะเป็นคนแอลจีเรียอพยพมาอยู่ซาอุดีเชฟเป็นบาซีเลือกคนเนี้ยมาเป็นอุลามะสอนที่มหาลัยมาดีนะเขียนหนังสือเยอะกันนะเยอะมากไปนี่ก็ร้องไห้ไม่รู้จะเป็นไงมันเที่ยงสองยามกว่าแล้วนะใช่แล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวไม่มีใครจะช่วยเราเนี่ยช่วงนี้เนี่ยน้องเดี๋ยวโทรไปหาเชฟบิมบัสเชฟบิมบัสเรื่องนี้มันอย่างนี้อ้ามาเลยมาคุยเลยก็ไปหาเชฟบิมบัสตีหนึ่งแล้วนะตีหนึ่งแล้วเขาก็เล่าเรื่องว่าอย่างนี้ก็ทำยังไงบอกว่ารอเดี๋ยวโทรเข้าวังไปหามกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียในยุคนั้นคือกษัตริย์อับดุลลอฮ์ตอนนั้นน่ะเป็นมกุฎราชกุมารกษัตริย์ตอนนั้นน่ะคือฟาฮัดทำไมไม่โทรไปหาฟาฮัดเนี่ยไม่รู้แต่เชคบินบาซีคงรู้ว่าใครที่เข้าถึงมากกว่าเพราะในระบบกษัตริย์ซาอุดีเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยนะอย่างซูมาเลียในใกล้ซาอุดีเนี่ยเขาก็จะแบ่งการติดต่อเนี่ยว่าใครซีใครคนนี้บางคนนี้บางคนซีกับกษัตริย์คนนั้นอาจจะไม่ใช่กษัตริย์เองเนี่ยก็อาจจะมากรุราชกุมารเนี่ยซีกับระบบการปกครองตรงนี้เนี่ยก็จะมีบุญคุณกันอะไรซึ่งบัสนี่รู้หมดแจ๋วเนี่ยนะรู้หมดโทรไปหาอับดุลลอฮ์ตอนนั้นเป็นมากรุราชกุมารบอกว่าเรื่องนี้มันยังนี้นึงบอกว่าไอ้ซียัดไอ้นี่มันทำได้ไงก็คงซีกันแล้วล่ะรู้เลยรู้จักเลยมันอย่างดีเลยโทรคือตอนโทรไปหาอับดุลลอฮ์นี่นะโทรไปที่บ้านคนที่ที่บ้านนี่รับก็คือใครในวังเนี่ยก็จะมีเลขามั้ยไม่ใช่เลขาสิอะไรคนที่ดูแลวังอ่ะเขาเรียกอะไรนะวังมันใหญ่ไงคือโทรศัพท์มาของไทยก็มีโทรศัพท์มาตีหนึ่งนี่ก็ต้องมีคนรับอ่ะใครจะรับบัตรกษัตริย์เองอ่ะไม่ใช่เจ้านายคนที่รับนี่ก็คือเจ้าหน้าที่อ่ะเรียกง่ายๆแหละใครครับเชคบิมบาสต้องการคุยกับใครครับคุยกับอับดุลลอฮ์อามีรอับดุลลอฮ์ตัวเป็นมกุฎราชกุมารนั้นแต่พระองค์ท่านหลับแล้วบรรทมอยู่ภาษาไทยบรรทมอยู่นอนอยู่เขาบอกว่าปุ๊บเดี๋ยวนี้เลยเขาบอกว่าไว้พรุ่งนี้เช้าได้ไหมครับอ๋อไม่ได้ผมไม่กล้าปุ๊บ
ปุ๊กเดี๋ยวนี้แล้วบอกว่าเชฟบิมบาสต้องการคุยผมรับผิดชอบเองอุลามะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแบบนี้อุลามะแบบนี้ไม่มีแล้วเสียดายมากแกก็ออกมารับโทรศัพท์บอกว่ามีอะไรบอกว่าเนี่ยมี6คนพรุ่งนี้จะประหารชีวิตช่วยหน่อยใครอ่ะอาเซียบันบอกว่าไม่ต้องห่วงเราจัดการให้แล้วแกโทรอ่ะแกก็เธอเด็บโทรเลยว่าเต้งยกเลิกยกเลิกเช็คเป็นบัสตอนเช้าเนี่ยก็โทรไปบอกเรียบร้อยแล้วเช็คในยุคที่กษัตริย์อับดุลลอห์ขึ้นครองราชตอนนั้นเช็คเป็นบัสยังอยู่ไหมยังอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยทำไมเช็คเป็นบัสถึงได้ไม่ช่วยดูแลเรื่องของศาสนาในราชวงศ์ได้มากอ๋อไม่ยังไม่อยู่แล้วดิตอนอับดุลลอห์ขึ้นไปเป็นบัสเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วใช่ไหมแต่ตอนอับดุลลอฮ์เป็นอยู่ในระบบก็เชฟบิมบัสก็ยังอยู่แต่ตอนนั้นน่ะนะอับดุลลอฮ์ยังไม่เปิดเผยวิสัยของเขาเนี่ยเป็นยังไงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดตั้งแต่บิดาของเลขาพระราชวังเนี่ยพระราชเลขาเขาเรียกตัวเอจูรีเนี่ยพ่อเขานี่ก็เป็นเลขาส่วนตัวของอับดุลลอฮ์และเขาไว้ใจมากถึงขั้นที่บิดาของเขาตัวนี้ผมลืมชื่อน่าจะชื่ออับดุลอาซีซอะนะเขาถูกถามครั้งหนึ่งให้สัมภาษณ์เขาถูกถามว่าท่านเนี่ยเป็นใครแกเป็นเลขาส่วนตัวของกษัตริย์อับดุลลอฮ์ตอนนั้นเป็นกษัตริย์แล้วเป็นกษัตริย์แล้วเขาถามว่าท่านเนี่ยเป็นใครเขาบอกผมเนี่ยอับดุลลอฮ์โอ้โหสุดยอดเลยผมเนี่ยอับดุลลอฮ์ก็คือผมว่าไงเนี่ยก็อับดุลลอฮ์ก็ว่าตามนั้นก็เป็นเรื่องจริงสองคนนี้เนี่ยมีแนวคิดที่เซกูล่ายุคการปกครองของอับดุลลอฮ์เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยพอซัลมานมาแล้วนี่นะกษัตริย์ซัลมานมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนเลยทุกอย่างนี่เปลี่ยนเลยล่าสุดนี่จะเล่านิดนึงสิบเนื่องจากครั้งที่แล้วใช่ไหมว่าเปลี่ยนการเปลี่ยนคนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนการปกครองยังไงตัวอย่างเล็กๆนะครับเมื่อวันซืนนี่อันนี้มกุฎราชกุมารเมื่อวันซืนนี่นะอันนี้ของกาตาร์อันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของกาตาร์นี่ก็ประชุมล่าสุดเนี่ยที่ซัลมานยืนยันว่าเราจะต้องยุติขัดขวางอุบายของอิหร่านพูดอย่างนั้นเลยคือกษัตริย์โมร็อกโกนี่นะมาเยี่ยมกษัตริย์ซัลมานปกติแล้วเนี่ยเวลาประมุขประเทศนี่ไปไหนนี่ก็จะมีองครักษ์มีองครักษ์มีนักสื่อของเขานี่ไปด้วยมีตากล้องอะไรของเขาไปด้วยทีนี้ตากล้องเนี่ยไปพร้อมกับกษัตริย์โมร็อกโกเนี่ยเขาเรียกหัวหน้าองครักษ์ภายในราชวังนะของซาอุดีเนี่ยชื่ออัตตอร์บีชีหรือตุเบชีชื่ออัตตอร์บีชีเนี่ยเป็นคนที่มีส่วนมากพวกองครักษ์นี่ก็จะมีบารมีในภายในนะบารมีสูงมากก็ตากล้องนี่เข้าไปนี่ไม่รู้ไปเหยียบอะไรไปทับอะไรอ่ะนะองครักษ์นี่หัวหน้าองครักษ์นี่ตบหน้าซัลมานเห็นในอีกวันนึงปลดเลยปลดหัวหน้าองครักษ์เพราะประพฤติกระทำสิ่งที่ไม่เหมาะกับพระราชอาคันตุกะแขกบ้านแขกเมืองอันนี้เจ๋งนี่ที่อาที่บอกว่าเชื่อว่าจะไล่ฝั่งระบบการปกครองคือเปลี่ยนคนน่ะมาใช่แต่คำถามว่าแล้วมันเปลี่ยนระบบการปกครองเปล่าโครงสร้างนี่มันเหมือนเดิมถูกต้องแต่มันเห็นไงว่าไอ้ตะกอนนู้นน่ะมันไม่ใช่ไงการให้เกียรติมีอามีรก็คือปรินซ์คนหนึ่งนี่ที่ช่วงกษัตริย์โมร็อกโกนี่ไปเยี่ยมนี่แหละช่วงนี้แหละอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละคนก็งงตะลึงเลยว่าอยู่นี่ก็ปลดได้ไงอ่ะเป็นหัวหน้าองครักษ์แล้วก็ประกาศด้วยส่วนมากเนี่ยเวลาประกาศเนี่ยถ้าไม่มีอะไรนะถ้าเป็นพระประสงค์ของราชวังเนี่ยของราชของกษัตริย์เนี่ยเขาจะบอกว่าได้ปลดเพราะเขาขอคนที่ถูกปลดเขาขอมาแต่นี่ปลดแล้วไม่บอกว่าขอมาแล้วไม่บอกเหตุผลคนก็ไปนั่งขุดคุยว่าเพราะอะไรก็ไม่ปกปิดก็มีราชการหลายคนก็บอกว่าถูกปลดนี่เพราะเขาคงดังอ่ะเพราะมันต้นตกหน้าอะไรเงี้ยคงเห็นกันเป็นสิบเป็นร้อยคนอ่ะข่าวมันก็ต้องหลุดแน่อ๋อก็ไปตบตากล้องของกษัตริย์เขาของโมร็อกโกเขาแล้วนี่เป็นแขกเป็นกษัตริย์ด้วยกันทำได้ไงปลดเลยไม่เลี้ยงเลย
นี่อีกอันหนึ่งอามีรนะเป็นพรินซ์ในราชวงศ์เขาไปให้แกเป็นหัวหน้าสโมสรแกได้สัมภาษณ์ทีวีเกี่ยวกับเรื่องบอลน่ะนะแล้วไปวิจารณ์หัวหน้าสโมสรฟุตบอลแกก็ไปวิจารณ์นักวิเคราะห์ข่าวบอลคนหนึ่งซึ่งเขามีเชื้อสายอินเดียอ๋อพูดเรื่องเชื้อสายพูดเรื่องเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรื่องคันคนวิเคราะห์จะเอาใครมาจากอินเดียอะไรเลอะเทอะนี่เรื่องบอลซาอุดีต้องเป็นคนซาอุดีโอ้เอาละกษัตริย์ออกคำสั่งนี่สั่งไม่ให้พรินซ์คนนี้เนี่ยออกทีวีอีกเลยอัสซอบิยาละกษัตริย์ซัลมานเองอัสซอบิยาละโอ้โหนี่มันเปลี่ยนเนี่ยคือระบบการปกครองชัดเจนไม่ได้ปรากฏเป็นรายลักษณ์อักษรแต่อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยจะไม่หลอกลวงพี่น้องด้วยสำนวนนะสำนวนข่าวนี่มันนิ่มนวลเหลือเกินอเมริกานี่ผมไปค้นข่าวของซีเรียเนี่ยเข้าประเด็นหน่อย ไปค้นข่าวเรื่องซีเรียเนี่ยพบข่าวอูบามายืนยันว่าจะไม่ยอมให้บาชาร์อัสซัดเป็นประธานาธิบดีต่อไปอีกแล้วและจะทำทุกวิธีทางจะได้ปลดจากตำแหน่ง อันนี้เมื่อไหร่3ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วจนป่านนี้3ปีที่แล้วนี่ไงสำนวนแต่ทำอะไรมะไม่ครับไม่แต่อเมริกาจะใช้สำนวนแบบนี้แหละเราเวลาวิเคราะห์ข่าวเนี่ยเราไม่มองสำนวนครับนี่เป็นสูตรเนี่ยเราสอนพี่น้องเนี่ยให้ดูสูตรนะคือเราอย่าไปดูสำนวนข่าวสำนวนข่าวนี่มันหลอกลวงโดยเฉพาะถ้าสำนักข่าวเนี่ยขึ้นกับรัฐบาลพี่น้องต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างผมนี่นะครับไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวอย่างเดียวผมไปดู Facebook ผมไปดูบอร์ดเว็บบอร์ดต่างๆผมไปดู Twitter ไปดู YouTube ซึ่งของที่มันหลุดตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของที่เป็นทางการเอาของพวกนี้นี่มาประติดประต่อแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าที่ไปที่มาของข่าวที่เป็นทางการเนี่ยมันมีอะไรที่เปอร์เซ็นต์น่าเชื่อถือแค่ไหนอย่างเรื่องปลดพ่อตบหน้านี่นะไอ้เรื่องตบหน้านี่ไม่ที่ถูกระบุในวาสนี่ก็คือสำนักข่าวซาอุดิอาระเบียที่เป็นทางการนะว่ากษัตริย์ปลดคนนี้จบจบปลดทำไมอะไรทำไมอันนี้ต้องไปดูในพวกเว็บข่าวซุบซิบพวก Facebook พวก Twitter ส่วนตัวของข้าราชการชั้นใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเจอเดี๋ยวนี้มันง่ายลงนะไม่จะเช็คแต่เป็นเทคนิคของทางซาอุดีมั้ยราชวังเวลาทำอะไรก็จะพูดสั้นๆไม่ค่อยหลบเป็นประเพณีเขาเลือกที่จะพูดเนี่ยแต่ผมกำลังบอกคือคุณฮุเซนเนี่ยได้บอกว่ามันเปลี่ยนยังไงอ่ะระบบการปกครองก็ถูกมันเปลี่ยนยังไงอ่ะมันก็อันเดียวเพราะว่าก็ใช่สิคือเปลี่ยนคนที่มันออกนี่นะก็คือเปลี่ยนคนเปลี่ยนตำแหน่งข่าวที่ออกทั่วโลกนะก็เปลี่ยนตำแหน่งแต่นักวิเคราะห์แทบทุกสำนักข่าวนะเขาบอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่เปลี่ยนคนนี่มันเป็นเปลี่ยนระบบการปกครองแสดงว่าการวิเคราะห์ที่ถูกต้องเนี่ยเราไม่ได้มองถึงสำนวนข่าวข่าวที่ออกเป็นทางการนะคือของซาอุดีนะเปลี่ยนตำแหน่งเขาไม่ได้บอกว่าเราจะเปลี่ยนการปกครองเลยเขาไม่ได้พูดแต่ลึกๆเนี่ยเห็นเลยเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากเซลมานก่อนที่จะฝังอับดุลลอฮ์ก่อนที่จะไปละหมาดจานาซาเนี่ยเขาบอกว่าออก15คำสั่ง15คำสั่งเขาเรียกอัมรมาลากีคำสั่งเขาเรียกว่าอัมรมาลากีอัมรมาลากีถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยราชองการไหมราชองการกษัตริย์นี่ออกราชองการเลยราชองการเลยนี่คำนี้นี่ถ้าเมืองไทยนี่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากอ๋อเดี๋ยวราชตะก่อนนู้นตะก่อนราชองการนี่เรายกอย่างนี้ถ้าจีนแต่ยกอย่างนี้กราบกันหมดเลยกราบราชองการนี่ออกมาเนี่ย15ราชองการแต่งตั้งคนนี่ปลดคนนู้นสั่งตั้งนี้แล้วนี่ยังไม่ฝังเลยยังไม่ฝังจนาซะโอ้โหเจ๋งปลดพระราชเลขาของอับดุลลาห์นี่ก่อนแล้วมาจนาซะอันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนคนธรรมดาแล้วเพราะท่านไปละหมาดญะนาซะห์ก่อนก็ได้ครับท่านก็ยังมีเวลานะครับท่านแต่ไม่ แต่นี่ไม่เคยคุยกันบอกว่าการที่เป็นนักวางแผนที่ดีที่สุดคือการที่ทำให้คนหรือระบบหรืออะไรก็ตามเนี่ยเดินไปอย่างที่เราต้องการโดยที่เขาไม่รู้สึก
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบมากขนาดใช่คือคำว่าไม่รู้สึกเนี่ยหมายถึงว่าก่อนที่จะมีท่าทีที่ขัดขวางขัดขวางคำสั่งได้บางทีก็ต้องอาศัยความรวดเร็วเวลาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเขานึกว่าอ๋อกษัตริย์องค์ใหม่นี่อายุ80กว่าแล้วก็คงช้าๆใจเย็นๆส่วนมากคนแก่ก็อย่างนี้นะจะยืนเปล่าเลยไอ้นี่ก่อนละหมาดเจนะซะแสดงว่าเขาวางแผนมาแล้วก็มีอีกอย่างนึงเขาบอกว่าเป็นการแสดงละครด้วยไหมผมก็มองอย่างนี้นะ จะเป็นการแสดงละครด้วยไม่แสดงละครแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำก็ได้คืออุบามามาแสดงความเสียใจ อุบามาแล้วรัฐมนตรีของอเมริกาหลายคนเนี่ยมาแสดงความเสียใจก่อนที่จะละหมาดเจนะซะนะซึ่งในประเพณีที่นู่นนะเขาเรียกมัจจานะซะที่มัสยิดใหญ่ของริยาดนี่นะมัสยิดใหญ่มากอุบามาจะไปทำอะไรบ้านเราเนี่ยเขาจะตั้งเก้าอี้ให้ต่างศาสนิกนั่งอยู่ข้างนอกนี่ก็ไม่มีรอที่สนามบินอ๋อใช่สิและที่มากกว่านี้เนี่ยนะเขาไม่ได้บอกว่าจะไปละหมาดจานะซะนี่เขาบอกว่าถึงเวลาละหมาดอัสรีแล้วผมขอตัวให้อุบามานั่งอยู่ที่สนามบินอันที่จะเป็นห้องรับนะถ้าเขาไปละหมาดเดี๋ยวเช็คบุตรแค่นี้มันไปนั่งรออยู่ริมฟุตบาทไม่ใช่บันไดเครื่องบินนะก็ต้องมีห้องมีห้อง VIP รับรองแต่เหตุการณ์เนี่ยไอ้เรื่องนี้พื้นฐานนะครับแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันถึงที่อินเดียที่เชคอบูซันก็เหมือนกันมาจากตำแหน่งอะไรก็ตามละหมาดอยู่นะอันนั้นละหมาดเสร็จนั่งแล้วนั่งพื้นด้วยนั่งพื้นด้วยนะฉันใช้ก็ละหมาดก่อนฉันละหมาดก่อนสูงที่สุดสูงสุดเสร็จแล้วมาเสร็จก็ถามมาทำไมโอ้โหแบบนี่มีแต่อันนี้มันเป็นจุดยืนของเราแล้วนะแต่อย่างเซลมานนี่นะครับก็ไม่เคยปรากฏแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้ถึงบอกว่าเขาไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้คือเขาอยู่กับแขกก็ได้ก็ถูกหรือตกลงกับข้อกติกาทางการต่างประเทศเนี่ยว่าขอให้พิธีต้อนรับเนี่ยให้สั้นที่สุดนะพอฉันจะมีละหมาดมันก็สามารถต้อนรับแล้วก็ไปโรงแรมหรือไปอะไรเนี่ยเขาก็ไปแล้วก็ไม่ต้องแมชได้ลงตัวได้ลงตัวได้โดยที่ไม่ต้องแสดงแต่นี่ตั้งใจเพราะตอนนั้นแขกมาเยอะเลยที่จะมาอุบามามาเนี่ยก็ไปต้อนรับที่สนามมีที่เครื่องบินเลยนะพอมานี่แล้วก็แสดงองคารักษ์เทารพธงชาติอะไรต่างๆนะแล้วก็สุดท้ายนี่ผมขอตัวไปละหมาดแล้วก็ออกข่าวด้วยอุลามานี่โอ้โหออกมาเชียร์เลยมันทวิตเตอร์ได้ใจบูดขึ้นเลยได้ใจแสดงยังไม่แสดงด้วยเหตุผลได้ก็ช่างแต่มันเป็นการส่งสัญญาณว่าระบบการปกครองนี่เปลี่ยนแล้วเพราะก่อนนั้นกษัตริย์ดุลละไม่มีเรื่องนี้เลยเรื่องรักษาเคารพเรื่องละหมาดเรื่องอะไรอย่างนี้ไม่มีทำให้นักวิเคราะห์ตะวันตกสำนักข่าวหลายสำนักข่าวนี่นะออกข้อวิเคราะห์เอกฉันท์เหมือนกันหมดเลยบอกว่าซัลมานนี่หลังจากที่กษัตริย์ดุลละเสียชีวิตเนี่ยอุลามะที่ถูกปลดทั้งหมดนี่นะครับที่กษัตริย์ดุลละปลดมาเนี่ยเอามาหมดเลยเอาคืนหมดแต่งตั้งใหม่สอนเรื่องโลฮัยดานใครแต่ใครแต่งตั้งใหม่ที่ถูกปลดและอุลามะลอยถุยอุลามะกระเทยอย่างเช่นอุลามะที่มาแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสถาบันอัลอัมรุบิลมารูฟนะมุ่งกับสถาบันที่ตำรวจศาสนาเอาอุลามะที่มาบอกว่าเอ้ยเราต้องพัฒนาตัวเองสมองนะฉันไอ้ตะกอนเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรก็อะไรอารมณ์อรวยให้มีผู้หญิงในตลาดปะปนเรื่องละหมาดเคร่งครัดเรื่องอะไรเนี่ยคนเนี่ยมาทำเลอะเทอะหมดเลยคนก็ชาวบ้านก็กุ้มใจปลดเลยคนพวกนี้เนี่ยเส้นมานี่ปลดเลยปลดออกหมดเลยเลอะเทอะพวกนี้ออกหมดปลดออกหมดเลยซึ่งเขาเลือกมาได้ไงก็ธรรมดานะครับพวกกอดีพวกอุลามะที่เสียศาสนานะครับก็มีทุกที่แหละครับมีทุกที่อันนี้ย้อนมาระบบการปกครองที่ซาอุดีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนคนข่าวดีของซีเรียเนี่ยมีเปลี่ยนระบบการปกครองด้วยการเปลี่ยนคนที่ซาอุดีเนี่ยเปลี่ยนคนด้วยการเสียชีวิตของกษัตริย์อับดุลลอฮ์ที่ซีเรียเนี่ยเปลี่ยนคนด้วยการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจเราจะต้องใช่ครับผมกำลังนี่ขนาดยังไม่แตะเรื่องของ
หัวข้อเลยไม่แต่ว่าต้องแบบนี้แหละนี่เดี๋ยวจะลองให้เช็คเสิร์ชดูว่านะฮะมีรองของมงกุฎราชกุมารนะเช็คบอกว่าเป็นคนเดียวที่ไว้คราวคนอื่นเนี่ยจะไว้หนวดแล้วก็มีอย่างเนาะตรงนี้นิดนึงก็แบบสองที่เดียวแต่คนนี้ไว้เข่าด้วยน่าสนใจมากนะครับจริงๆเสียดายจามุริดไม่อยู่อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวกลับมานะครับเพื่อที่จะมาพูดต่อนะครับพี่น้องพักไปเข้าห้องน้ำก่อนทานน้ำก่อนเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับกลับมาเบรกที่2ของอัลบะยานนะครับเมื่อสักครู่พี่น้องคงนั่งฟังกันอย่างจดเลคเชอร์กันใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลเยอะตอนนี้เราเหลือเวลาเนี่ยอีกประมาณแค่30นาทีนะฮะให้พี่น้องได้ดูรูปนี้นะครับเพราะเมื่อกี้เอ่ยถึงกันอยู่เยอะนะครับแล้วก็คราวที่แล้วพี่น้องหลายคนไม่ได้มาได้นะได้อินเสิร์ตนี้จะเห็นไหมฮะนี่นะครับอ๋อข้างบนคือข้างบนนี่คือมงกุฎราชกุมารปัจจุบันนี้ที่ว่าอาชีพบอกว่าอายุประมาณ55เนี่ยฮะก็จะเป็นทรงของซาอุดิอาระเบียเลยนะใช่คนล่างนี่คือหน้าตาเขาหล่อมากนะผมก็พยายามหารูปที่แบบเพราะบางรูปนี่มันออกมาเดี๋ยวจะไม่ดีนะฮะเข่งเครียดหน่อยก็ใช่ฮะก็นี่อันนี้ก็เป็นคนนี้คือลูกกษัตริย์ลูกกษัตริย์ปัจจุบันนี่จะมีไว้หนวดไว้เข่าด้วยนะไว้เข่าด้วยทุกทีของซาอุดีเนี่ยจะหนวดแล้วก็มีเข่าแบบนิดตรงนี้ก็อันนี้ให้พี่น้องได้เห็นจะได้ชัดเจนคือตอนนี้วัยรุ่นของอาหรับนี่เขาจะทำแบบเขาแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวอะเอากันใช่ไหมกันเขาคือน่าจะเป็นเส้นมักกะรอนเขาไม่มีก๋วยเตี๋ยวไม่มีก๋วยเตี๋ยวมักกะรอนครับโอเคคือวัยรุ่นหมดเลยตัดร้านตัดผมนี่เขาจะมีนะครับผมแต่ทีมงานเอาลงได้แล้วนะครับแต่นี่แปลกเลยอันนี้มาแปลกครับเรื่องก๋วยจั๊บนะครับอันนี้เรื่องที่พี่น้องรอฟังกันอยู่ละ30นาทีเองเช็คครับก๋วยจั๊บเนี่ยอร่อยครับเช็คครับคือที่ไปที่มาเนี่ยในของเรื่องเราบอกว่ามีการเปลี่ยนการปกครองที่ซาอุดีแล้วก็ได้เห็นผลของการปะทะที่เยเมนก็ดีนะครับและผมเกริ่นไว้แล้วเนี่ยแม้กระทั่งการปะทะที่ซีเรียระหว่างมุจาฮิดีนฝ่ายซุนนีครับแล้วก็รัฐบาลซีเรียที่เป็นสมุนชีอะห์ของอิหร่านนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันข่าวที่ทางสถาบันวอชิงตันได้พูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองที่ซาอุดีโดยกษัตริย์ซัลมานนั้นมีผลต่อการคืบหน้าของกลุ่มมุจาฮิดีนซุนนีที่ซีเรียแต่นักวิเคราะห์ที่เข้ามาตีความว่ามีผลเนี่ยมีผลยังไงสนับสนุนไหม หรือไม่สนับสนุนผมเอาอย่างนี้เราบอกว่าเราจะไม่โดนหลอกด้วยภาพลวงของสำนวนข่าว สำนวนข่าวเขาบอกว่ามุจาฮิดีนคืบหน้าไปถึงไหนอ่ะไปถึงนี่นะพี่น้องมาดูอินเสิร์ตหน่อยนะ อันนี้แผนที่โลกนะ ซีเรียเนี่ยซีเรียนี่ก็จะอยู่นี่สีอะไรเช็คสีอะไรซีเรียนี่ก็เอานิ้วกดได้เลยนะเช็คกดได้เลยนะนี่แหละซีเรียก็นี่นะพื้นที่ตรงนี้นี่นะนี่ซีเรียนี่ซีเรียทั้งหมดอันนี้ก็คืออิรักตรงนี้ทั้งหมดนี่คืออิรักนี่นะอิรักสีเทานี่นะครับก็คือพื้นที่อำนาจของ IS โอ้โหใหญ่มาก IS เนี่ยครอบครองขนาดนี้และนี่คือพื้นที่อำนาจของรัฐบาลอิรักสมุนของอิหร่านและนี่สีชมพูเนี่ยพื้นที่รัฐบาลซีเรียและสีเขียวในพื้นที่ของอำนาจของพวกเกิร์ดและสีเขียวอ่อนๆ นี่นะมีพื้นที่อำนาจของกลุ่มมุจาฮิดีนอื่นๆนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่มันเริ่มคืบละเนี่ยพวกเราวิเคราะห์ข่าวนะครับพี่น้องเราไปดูรายละเอียดไอซิสในคราวนี้เนี่ยไม่ได้คืบหน้า อยู่กับที่ทำไมก่อนนั้นไอซิสขอสังเกตจับไว้นั่นหนึ่งอาจจะมึงจับไว้นะจับไว้นะพอเดี๋ยวเราจะต้องมาวิเคราะห์กันเอ๊ะทำไมไอซิสเนี่ยไม่คืบหน้าจับไว้นะเพราะผมจะไม่พูดวันนี้จะไม่พูดวันที่9ทีมมัสยิดอาลาตินงั้นก็ให้จับไว้ก็แย่แล้วจับไว้ก่อนให้จับไว้ก่อนจับไว้ก่อนวันเสาร์นี้เสาร์นี้แล้วเสาร์นี้ที่มัสยิดอาตีนะครับตอนนี้ที่นวดอยู่ทุกวันเนี่ยที่ไหนจุดต่ำกับจุดต่ำสุดต่ำกับสุดโต่งสุดต่ำกับสุดโต่งใครนะคิดหัวข้อคนหนึ่งคนขึ้น
ชื่อนี่แบบไหนคลาสสิกมากแต่ข้อสุดยอดที่8เนี่ยนะครับว่าไอ้สีเขียวอ่อนนี่นะที่มันเริ่มคืบหน้าและคืบหน้าในเมืองคือกับหัวเมืองใหญ่ๆหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยตรงไหนอ่ะตรงนี้เนี่ยนะครับตรงเนี้ยก็จะใกล้ที่เป็นพื้นที่สีเขียวนี่นะอีกนิดนึงตรงนี้เนี่ยคือดิมัสกัสเมืองหลวงแล้วอ๋อเมืองหลวงซีเรียซึ่งตรงนี้เนี่ยพื้นที่สีชมพูตรงนี้นี่นะที่เขาคืบหน้าเนี่ยมายึดครองแล้วตรงนี้เนี่ยสองเมืองใหญ่ๆเขาเรียกอิดลิบกับยิสร์อัชชูฮูรแสดงว่ารูปเนี่ยถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยเขียวนี่กว้างกว่านี้ละเขียวนี่กว้างขยายแล้วขยายแล้วขยายแล้วนะทำไมมันสำคัญน่ะเขาบอกว่าสำคัญเพราะพื้นที่ของรัฐบาลซีเรียเนี่ยที่กำลังครองอำนาจอยู่สองจุดจุดที่มันติดทะเลตรงนี้ครับอันนี้นี่ไม่ใช่ของซีเรียนี่คือลิบานอนซีเรียเนี่ยที่ติดพื้นที่ทะเลตรงนี้มีแค่นี้นะครับซึ่งอำนาจตรงนี้นี่นะครับของเมืองของเรียกว่าจังหวัดนะจังหวัดลาซิกียะตรงนี้นี่ก็คือแหล่งพวกอาลาวีนเชียพื้นที่อื่นๆนี่น่าจะปนกันอะไรคืออาลาวีนอาลาวีนเชียก็คือตระกูลของอัสซัดเนี่ยบาชาร์อัสซัดเนี่ยพวกเชียแล้วก็เชียร์อิหม่าม7นะไม่ใช่เชียร์อิหม่าม12ด้วยซ้ำแรงกว่ารุนแรงกว่า12แต่อิหร่านนี่ขนาดที่มองว่าอิหม่าม7เนี่ยว่าเป็นกลุ่มนอกกรีชียร์นะแต่เขาก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มเดียวที่ต้องช่วยกันนี่เขามีอุมมะวะฮิดะห์นะแต่ว่าเชียร์ไปว่าบิดอะห์นะแต่เขาก็ยังช่วยนะอุมมะวะฮิดะห์เขาก็ยังมีเหมือนกันนะมาดูต่อพอมุญาฮิดีนขยายตัวนี่เนี่ยมาตัดนะครับตัดเลยตัดคอเลยเนี่ยกลายว่าส่วนนี้นะครับลาซิกียะนี่นะมีทางแคบเรียกว่าช่องแคบมากที่ทางรัฐบาลซีเรียที่อยู่ดีมัสกัสอยู่เมืองหลวงเนี่ยสามารถเข้าไปติดต่อกับตรงนี้ได้ซึ่งความคืบหน้าของกลุ่มมุญาฮิดีนเนี่ยที่ได้ยึด2เมืองไปแล้วนะยิสร์อัชชูฮูรกับอิดลิบนี่นะครับที่ได้ประสบความสำเร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเหลืออีก2เมืองฮามาและฮาลับฮามาและฮาลับก็อยู่ตรงนี้2เมืองใหญ่หัวเมืองถ้าตกแล้วเนี่ยยึดแล้วนี่นะก็เหลือเมืองหลวงแล้วโอกาสมีสูงด้วยอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยไอ้เลกาซีเขียวเนี่ยเขียวอ่อนเนี่ยมันอะไรกับไอซิสล่ะนั่นแหละกำลังจะถามนั่นแหละครับกลุ่มมุญาฮิดีน2กลุ่มสำคัญหลักๆอะห์รอรอัชชัมอะห์รอรอัชชัมแล้วก็จับฮัตอันนุสรออะห์รอรอัชชัมนี่รวมมีส่วนมากเนี่ยแกนนำเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มซะลัฟแล้วก็จับฮัตอันนุสรอนี่นะครับก็คือกออิดะห์รวมตัวกันแล้วก็ขับเคลื่อนแต่เป็นครั้งแรกที่ขับเคลื่อนกองทัพด้วยกันหมายถึงว่าไปรุมเลยต่อก่อนนู้นก็แบ่งกันสู้นี่อะไรแบ่งกันสู้แยกกันสู้อันนี้แหละคือการต่อสู้ครั้งล่าสุดนั่นนะครับที่เพราะทางทีมข่าวนี่เขาได้ทำข่าวเมื่อตอนเช้านี่เหมือนกันนะเรื่องความคืบหน้าของของมุญาฮิดีนเนี่ยบาชาร์นี่ครั้งแรกออกมาสารภาพว่ากูโดนแล้วกูแย่แล้วครั้งแรกที่ออกมาสารภาพแต่เขาบอกว่าออกมาบอกว่าเราจะสู้ต่อไปเราจะอะไรต่อไปเนี่ยนะครับนี่คือกลุ่มมุญาฮิดีนที่คืบหน้ามาแล้วนะครับที่แปลกนะครับอะห์รอรุชชัมฮาวชัมเนี่ยที่เป็นกลุ่มซะลัฟเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยถูกกับกอยดะห์ไงแต่ในสนามรบเนี่ยเขาก็จับมือกันจะได้สู้ศัตรูคนเดียวกันอะห์รอรุชชัมกับจะมาตุนนุสรานี่เนี่ยพอคุยกันได้แต่เขาสองกลุ่มเนี่ยคุยกับไอซิสไม่ได้นี่แหละจะถามอยู่พอดีซึ่งเคยมีการปะทะมีการต่อสู้กันแล้วก็มีการเข็นฆ่ากันแล้วแผ่ลึกระหว่าง3กลุ่มเนี่ยกลุ่มไอซิสกับกลุ่มเนี่ยกลุ่มอะห์รอรุชชัมกับเราจะเรียกว่าเดี๋ยวนี้เขารวมตัวกันในนามเจย์ชุลฟัตห์เจย์กองทัพฟัตห์พิชิตแห่งพิชิตเราจะตกลงเราใช้เจย์ชุลฟัตห์นี่นะครับเป็นตัวย่อจะตกลงไอซิสนี่ไม่เข้าร่วมไม่เข้าร่วมด้วยเหตุผลใดก็ตามอย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยไม่เข้าร่วมแต่เหตุผลอันนึงที่น่าสนใจเขาบอกว่าไม่ร่วมทำไมอ่ะเพราะเขาบอกว่าพวกนุสรอกับพวกอะห์รอรุชชัมเนี่ยกับฟาตีนะพวกนี้มันรับอาวุธจากซาอุดีและตุรกีแล้วทำไมล่ะเหตุผลแค่นี้แล้วทำไมล่ะตุรกีกับซาอุดีเนี่ยเป็นระบบการปกครองกาเฟร
ผมเคยวิเคราะห์ไงว่าพวกไอซิสเนี่ยเขามีเรื่องความสุดโต่งเรื่องกล่าวหาคนอื่นไม่เอาไม่เอาอาวุธจากพวกนี้เลยพวกนี้เนี่ยพอให้อาวุธแล้วเนี่ยจะมีการต่อรองมีการต่อรองมีอะไรอย่างเงี้ยจริงเนี่ยสามฝ่ายนี่ถ้ารวมกันนะซีเรียก็เสร็จเป็นนานแล้วอันนี้นี่ครับนี่ภาพนี้สำคัญมากที่นักวิเคราะห์เขาเอามาวิเคราะห์กันอาวุธนี้นะครับเขาเป็นว่าเป็นปืนใหญ่ชนิดนึงที่ทางกลุ่มมุนีดูมุจัยดีนะเขาหนึ่งเขาหนึ่งไม่สามารถไปซื้อเองได้คือเนี่ยถ้าสมมติว่าผมกับคุณเต้ยอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มมุจัยดีเนี่ยนึกจะไปซื้ออาวุธแบบนี้อะไรไม่ได้คนไม่มีนี่รัฐบาลไม่นี่ต้องซื้อผ่านรัฐบาลของแบบนี้นะย้อนกลับนิดนึงนะครับอยากให้บูแล้วก็เอาภาพนิ่งหน่อยนะครับอาวุธนี้มันมีชื่อนะจรวดนี้มันมีชื่อถ้ากลับย้อนนิดนึงตะกี้เนี่ยปืนใหญ่อะน่าสนใจมากไม่ได้ครับไว้คงไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าหน้าตาเหมือนกล้องนะครับเดี๋ยวไล่เช็คให้หมดตับนี้ไปก่อนไม่เอาย้อนมาตะกี้เนี่ยปืนใหญ่ที่น่าสนใจมากย้อนลำบากครับได้ย้อนได้ใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้หมดตับนี้ไปก่อนไงแล้วก็กลับมาใหม่นี่แหละพอสเลยฮะนิ่งๆนั่นแหละดูปืนดิเต้ยนั่นมันเหมือนบาซูก้านะไม่ใช่แค่ไอ้เครื่องที่เขากำลังมองอันนี้เนี่ยคือแค่กล้องนะกล้องเล็งนะเพราะจรวดนี้เนี่ยเขาเป็นจรวดติดตามอ๋อเหรอมันไม่ใช่จรวดตรงนะยิงตรงๆหาเหยื่อจรวดหาเหยื่อแต่ไอ้กล้องเนี่ยที่มันจะยิงเลเซอร์อ๋อไปมาร์กจุดให้จรวดตามOh, อันนี้เนี่ยที่เขาเอามาใช้เป็นครั้งแรกกลุ่มอัฮรอริชามกับจะบาตุนนุสระซึ่งทางนักวิเคราะห์เขาบอกว่าคนธรรมดาซื้อขอให้เขาดิ้นดนร้อยปีเนี่ยเขาจะซื้อมาได้ไงใช่ได้รับการสนับสนุนมีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายค้านของรัฐบาลซาอุดีนะ เขาชื่ออะไรนะเขาเป็นหัวหน้าพรรคอัลอิสลาห์ซึ่งเป็นฝ่ายที่ค้านราชวงศ์ซาอุดีแล้วก็หนีไปอยู่ที่อังกฤษเขาก็มีช่อง YouTube ของเขาอ่ะนะแล้วก็ออกแถลงการบ่อยๆมักจะต่อว่ากษัตริย์ของซาอุดีบ่อยนะเขาบอกว่าอันนี้มุจาฮิดีนไม่ได้รับความช่วยเหลือจากซาอุดีจากกาตาร์จากตุรกีไม่เลยพวกนี้เนี่ยเข้าไปถล่มฝ่ายค้านของซีเรียเนี่ยกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เคร่งศาสนาแกนนำของเขาเนี่ยเขาได้กลุ่มจะมาลมารูฟกลุ่มจะมาลมารูฟเนี่ย อันนี้เขาเปิดเผยชัดเจนนะว่าเขารับอาวุธจากซาอุดีจากกาตาร์จากเป็นกลุ่มเซกูล่าหน่อย และกลุ่มนี้เนี่ยก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมือจากอเมริกาในการต่อต้านกลุ่มมุจาฮิดีนด้วยกลุ่มมุจาฮิดีนเขาบอกว่าเขาไปปราบปรามกลุ่มนี้แล้วก็ได้อาวุธได้ตัวอย่างนี้มาตัวอย่างนี้มาหมายถึงว่าได้ทางอ้อมอันนี้ทางนายกคนดูนะก็ก็มีเหตุมีผลแต่นายกท่านอื่นเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกคือถ้าจะไปสู้รบกับจะมามารุมแล้วก็ได้อาวุธก็ได้แต่เล็กน้อยไม่ใช่ได้ถึงขั้นที่สามารถทำสงครามพิชิตสองเมืองใหญ่ของซีเรียนี่นะครับที่ไม่น่าจะพิชิตได้ด้วยอาวุธเล็กน้อยที่ไปได้มาจากฝั่งตรงข้ามอันนี้น่าสนใจกว่าทัศนะนี่น่าสนใจกว่าอันนี้น่าสนใจกว่ารวมถึงสถานการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือข้อได้กว่าเรื่องความสามารถด้านโลจิสติกเมื่อวานนะครับทางกลุ่มมุจาฮิดีนกลุ่มเนี้ยเขาประกาศว่ามีการปะทะระหว่างกลุ่มของเขาทางลาซิกียะเนี่ยรัฐลาซิกียะซึ่งเป็นรัฐที่บอกว่ามีอาลาวีนมากกันนะแต่ไม่ได้ปะทะกับกองทัพของรัฐบาลซีเรียของบาชาร์นะไปปะทะกับกองทัพของฮิซบุลลอห์ที่อยู่ลิบานอนของเชียร์แล้วมาได้ไงอันนี้เขาประกาศแล้วว่าเขาเข้าไปปกป้องรัฐบาลซีเรียเพราะเป็นรัฐบาลที่ต่อต้านอิสราเอลและเราเป็นพันธมิตรกันในการต่อต้านอิสราเอลเราก็ต้องไปช่วยกันข้ออ้างนะเรื่อยเปื่อยนะครับอันนี้เท่ากับอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเลี้ยงโอเลี้ยงเลี้ยงโอเลี้ยงในค่ายกาแฟประมาณนั้นสอนจะละไม่ใช่พยายามจะมาเป็นสุภาษิตไทยอัดยายกินขนมยาย
อันนี้เดี๋ยวมีต้องบายานต้องมาพูดกันอันนี้ต้องมาคุยกันต้องมาคุยกันอันนี้ก็ชีอะห์เหมือนกันเนี่ยที่เสียชีวิต3คนทหารระดับสูงนะครับของฮิซบุลลอฮ์เนี่ยแล้วก็โอ้โหก็มาร้องอกร้องจาร้องไห้กันก็แนวถนัดเขาอยู่แล้วก็เรียกว่าสมน้ำใจน้ำใจอยากช่วยประชาชนเหลือเกินนะก็สมใจสมใจไม่ใช่สมน้ำใจก็ตีเนาะใช่ตีเชียร์นะครับเชียร์เนี่ยเชียร์นะคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอาวุธอย่างเดียวที่ได้มาจากซาอุดีจากกาตาร์จากตุรกีถ้าได้จริงอ่ะทำให้กลุ่มมูจาฮิดีนเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยปุ๊บไปยึดจังหวัดอิดลิบทั้งจังหวัดยิสรุสชูฮูรเนี่ยทั้งเมืองนี่เมืองใหญ่นะเมืองสูงแล้วก็เมืองโบราณด้วยนะเมืองสวยมากยิสรุสชูฮูรเนี่ยเป็นไปได้อ่ะนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งเป็นชาวตะวันตกเขาบอกว่าไม่น่าจะเกิดจากเรื่องอาวุธอย่างเดียว มันเกิดจากการเปลี่ยนระบบการปกครองที่ซีเรียยังไงยังไงเขาบอกว่าที่ซีเรียเนี่ยชีอะห์นี่ไม่ใช่ว่าอุมมะวาฮิดะห์แต่ถูกกันทุกเรื่องนะไม่ก็มีขัดปรากฏว่าแม่ทัพสองแม่ทัพเอาเรามาดูรูปเขาหมดแล้วเช็คให้พี่ผมมาแค่นี้ไม่มีจริงอ่ะมาแค่นี้เฮ้ยจริงเฮ้ยมีมาแค่นี้หรอโอ้ยอย่างนั้นเสียดายมากเลยครับเสียดายมากเลยเอาสรุปว่ามีแม่ทัพสองคนนะครับที่เป็นผู้ช่วยบาชาร์อัสซัดคนหนึ่งชื่อราฟิกชาฮาดะอีกคนหนึ่งชื่อรุสตุมกาซาละชื่อพ่อๆงั้นเพราะทั้งนั้นเลยสองคนนี้นะครับตะก่อนนู้นน่ะโอ้โหอยู่โหดเหี้ยมมากแต่อยู่ดีๆเนี่ยรุสตุมกาซาลานี่นะครับเขาไม่พอใจที่ฮิซบุลลอฮ์นี่เข้ามาช่วยทำไมเขาก็กองทัพนี่ไปที่ไหนเนี่ยนะกุรอานก็ได้บอกอินนัลมุลูกะอิซาดะคะลูกะเรียตันอัฟซะดูฮาวะจะอะลูอะอิซซะตอาลิฮาอะซิลละกองทัพนี่ไปที่ไหนนี่นะไม่ไปช่วยฟรีๆหรอกไม่มีหรอกหวังผมได้อยู่ไปนี่ก็ต้องมีโน่นมีนี่มีนั่นปรากฏว่าฮิซบุลลอฮ์นี่เข้ามานี่ไปยึดวังแห่งหนึ่งของรุสตุมกาซาละที่ซึ่งเป็นแม่ทัพของพวกรัฐบาลซีเรียบาชาร์นี่นะทำไมอ่ะเอาบ้านนั้นทำไมอ่ะเขาบอกว่านี่เป็นตำแหน่งสวยมากในการเล็งปืนใหญ่อ้างว่าอย่างนั้นเขาไม่ยอมก็เลยยิงวังในเขาระเบิดไปนะเขาก็เลยคือบุลล้อยิงให้บุลล้อยิงเลยเขาก็เลยเคืองนี่มีช้าด้วยกันนะเขาก็เลยเคืองพอเคืองแล้วนะก็เลยไปหาเรื่องกับแม่ทัพที่อำนวยความสะดวกให้บุลล้อชื่อราฟิกชาฮาดะก็เลยโทรไปเฮ้ยแกทำไมทำอย่างนี้ไอ้มึงอย่างไรก็เนี่ยขึ้นเสียงกันบอกว่าอ้าวแจ๋วจริงไงนะมาเจอกูพูดอย่างนี้ทางโทรศัพท์มานะสายรายงานที่พูดเรื่องนี้เนี่ยก็คือฝ่ายค้านที่เขาได้ข่าวมาจากภายในรัฐบาลซีเรียแล้วก็ออกมาเป็นแถลงการใน YouTube เนี่ยผมไปดูก็ขึ้นเสียงกันทางโทรศัพท์นะแจ๋วจริงเนี่ยมาเลยเขาบอกว่าไม่ทันจะวางหูนี่นะครับ8คนของแม่ทัพคนนั้นน่ะรออยู่ข้างนอกอ่ะนะออกมาเนี่ยรับโป๊กโป๊กโป๊กเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตโอ้โหรุสตุมกาซาลานี่นะเป็นมือขวาของบาชาร์ตะลึงกันทั้งโลกแต่นักวิเคราะห์คนหนึ่งฉลาดเป็นฟ็อกเป็นฟ็อกซ์เป็นฟ็อกซ์นิวอ๋อเป็นไม้จอกสุนัขจิ้งจอกดีกว่าพอหน่อยนะได้สุนัขจิ้งจอกคนนี้เนี่ยน่าดูเขาบอกว่าไม่ใช่รุสตุมกาซาลีอันนี้นะในชิดฟ้าไม่ใช่รุสตุมกาซาลานี่นะคือเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยบาชาร์อัลอัสซัดเนี่ยรัฐบาลซีเรียนี่นะเข้าไปแทรกแซงระบบการปกครองที่ลิบานอนซึ่งตอนนั้นน่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยชื่อราฟิกอัลฮารีรีเป็นฝ่ายซุนนีบาชาร์อัลอัสซัดเนี่ยพยายามที่จะแทรกแซงทุกเรื่องทรัพยากรเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องผลประโยชน์เรื่องธุรกิจระหว่างประเทศนะพยายามแทรกแซงแล้วเขาใหญ่กว่าใช่ไหมตอนเขาใหญ่กว่าตอนนั้นน่ะก็ตอนนั้นพวกลิบานอนถือว่าซีเรียมายึดครองลิบานอนไปเลยอ่ะ
รฟิกอัลฮารีนี่ก็พยายามคานคัดค้านเฮ้ยอย่างนี้ระวังเฮ้ยอย่าแกอย่ามายุ่งดิเอ๊ะแกอย่างนี้ไม่ได้นี่มันไม่ถูกต้องมันผิดเรื่องมันผิดกฎหมายบาชาร์อัสซาดรำคาญก็เลยสั่งสังหารโอ้โหก็เกิดวินาศกรรมตอนนั้นอัลฟิกฮารีนกระจุยเลยระเบิดใหญ่มากเลยแต่ตั้งแต่นั้นไม่รู้ใครเป็นคนฆ่าจนสุดท้ายเนี่ยนะครับศาลขึ้นมาจากสหประชาชาตินี่นะรัฐบาลลิบานอนเนี่ยขอร้องให้ศาลประชาชาติเนี่ยสั่งศาลโลกเนี่ยให้มาดูคดีนี้เป็นการเฉพาะศาลนี่ก็ไต่สวน10ปีเพิ่งพบพยานชี้มูลว่าแม่ทัพหลายคนในรัฐบาลซีเรียของบาชาร์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นน่ะรุสตุมกาซาละถูกเอ่ยชื่อครั้งแรกไม่กี่อาทิตย์นะครับรุสตุมกาซาเนี่ยก็มีละครนี้ขึ้นมาไอ้เรื่องบาดหมางกันแล้วก็แจ๋วจริงมานะครับมันก็โดนจุกก็เข้าโรงพยาบาลตายละตายเลยนักข่าวคนบอกก็เปล่าเลยนี่เป็นฝีมือของบาชาร์อัสซาดเนี่ยให้หุบปากเพราะเป็นพยานสำคัญว่าบาชาร์เป็นคนสั่งสังหารกับฟิกฮาริรีเลยคนนึงอ่ะก็คือแม่ทัพอีกคนหนึ่งที่หาเรื่องเนี่ยราฟิกชาฮาด้าเนี่ยเขาบอกว่านี่โดนปลดเฉยเลยแล้วก็หายอย่างลึกลับเลยผมเนี่ยต้องไปหารูปเขาเนี่ยจนเจอเนี่ยหารูปยากมากเนี่ยเสียดายรูปทั้งหมดนี่ผมส่งไปนะแต่คงรั่วเขาโกเกิลเนี่ยมันเหมือนอ่างที่สร้างในจังหวัดอะไรก็ไม่รู้ยังส่งไลน์ได้นะผมรับได้นะอยากเห็นหน้านี่อยากเห็นหน้านี่ผมทำในคอมใหญ่ที่บ้านไม่รู้ทำยังไงต่อหรือว่าเห็นหน้าพวกนี้ Google ตัดโดยอัตโนมัติเพราะว่ายากมากนะแต่ละรูปที่เอามาเนี่ยนะแล้วก็เมื่อกี้นี่เช็คกำลังบอกว่าผมได้กลุ่มหนึ่งที่กลุ่มที่ไรยายซุนฟัตตาใช่ไหมยายซุนฟัตตายายซุนฟัตตาเนี่ยมีรวมหนึ่งกลุ่มนึงคือกลุ่มซาลาฟแล้วก็กลุ่มกอยดากอยดาซาลาฟกับซาอุดิอาระเบียนี่แหละที่เขายอมให้มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลซาอุดีรัฐบาลกาตาร์รัฐบาลตุรกีมีความสัมพันธ์แน่นอนแต่กอยด้านี่มีเอาผมนี่เคยเขียนบทความเมื่อประมาณ2ปีแต่ก่อนนู้นนะกอยด้านี่ก็เคร่งคัดเรื่องนี้เคร่งคัดมากใครร่วมกับรัฐบาลนี้เนี่ยใช้ไม่ได้ตกศาสนาผมบอกว่าอยู่ไม่นานหรอกความคิดพอเจออุปสรรคจะถูกปรับด้วยตัวเองธรรมชาติศาสนานี่ไม่ฝืนกับธรรมชาติท่านนบีบอกว่าลายูชาดดัดดีนะอะฮัดุนอิลลากะละบะคนป่วยนี่ยืนไม่ไหวศาสนาบอกว่านั่งสิไอ้คนนี้ไม่ไหวนี่มันก็กูไม่นั่งกูจะยืนกูจะยืนก็ยืนอย่างนั้นแต่เขาไม่ไหวจริงอะยืนอย่างนั้นไม่นานหรอกต้องล่วงต้องนั่งแต่ไอ้ที่นั่งเนี่ยไม่ได้นั่งด้วยการใช้รุกซะใช้ข้ออนุโมทนาของศาสนาอย่างสง่างามโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันยืนอัลลอฮ์ก็โปรดให้ฉันนั่งฉันขอบคุณฉันจะนั่งสวยไหมสวยสวยไม่นั่งไม่นั่งฉันเคร่งฉันแจ๋วฉันจนอ่ะลงไปเลยอันนี้เป็นการแสดงฮะแต่ไม่แม่นเหมือนคนอื่นเลยคนอื่นนี่มีเอฟเฟกต์เสียงปืนเสียงอะไรมีบ้างมาอัพด้วยนะแล้วก็ทางซีเรียเนี่ยก็เลยต้องขจัดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องสังหารวินาศกรรมที่สังหารราฟิกฮารีเนี่ยให้หมดสิ้นเพื่อตัวเองจะได้คลีนเขาบอกว่านี่เป็นการเปลี่ยนระบบการปกครองด้วยการเสียชีวิตเหมือนกันนะทีนี้ก็จะเก็บอันนี้เก็บตัวอันนี้อุ้มเลยนะเหมือนซาอุดีเลยแล้วเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบการปกครองที่ซีเรียเนี่ยล้มเหลวและมูจาฮิดีนสามารถคืบหน้าเข้ามาคุกคามมันเป็นผลดีกับครั้งเราไงแน่นอนเพราะระดับแม่ทัพถูกเก็บอย่างนี้แม่แต่ผมว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับบาซัตเขารู้ตัวเขาพยายามจะเคลียร์ตัวเองเพื่อไม่ให้มีปัญหาเวลาที่เขาจะไปที่อื่นเพราะว่าคดีนี้มันจะถูกตามไปหาเขาคือหากว่าศาลโลกชี้มูลว่ารัฐบาลบาชาร์มีส่วนเกี่ยวข้องในการสังหารราฟิกฮาริรีนะไปไหนไม่ได้มติความมั่นคงสหประชาชาติเนี่ยเตรียมไว้แล้วใช่นั่นก็คือบุกคราวนี้เนี่ยอเมริกาฝรั่งเศสอะไรแต่อะไรนี่ที่ก็จะทำเฉยๆนะไม่เขาคงเข้าไปจัดการเลยทุกวันนี้เนี่ยที่เขาไม่ได้จัดการเนี่ยเขาไม่มีข้อมูลแน่นอนที่จะเอาเรื่องกับบาชาร์อัสซาดแต่ถ้ามีแล้วนะอันนี้เพราะ
รัฐบาลทุกรัฐบาลในประเทศเพื่อนบ้านนี่เขาไม่เอาอยู่แล้วไงไม่มีใครเอาบัชชาร์อยู่แล้วแล้วทำไมประเทศมหาอำนาจเนี่ยไม่ขยับตัวสักหน่อยหนึ่งเหมือนลิเบียที่เข้าไปช่วยเพราะมีน้ำมันซีเรียไม่มีน้ำมันมีแต่คนตายมีแต่ซุนนีตายอเมริกาไม่สนใจเพราะอเมริกาตั้งแต่อุบามาขึ้นมานี่นะก็พยายามที่จะปรับนี่เหมือนกันนี่เหมือนกันเปลี่ยนคนแต่ระบบการปกครองอเมริกาเปลี่ยนไปแต่ก่อนนู้นนะสมัยบุชทั้งตัวพ่อทั้งตัวลูกและเคลนตันนี่ก็ตัวเพื่อนนะนโยบายเดียวก็คือตะลุยเล่นทุกที่เลยไม่แคร์ยูเอ็นไม่แคร์ไม่คือฉันเนี่ยเป็นเจ้าโลกเนี่ยแต่อุบามาบอกว่าฉันหนี้สินภายในของฉันนี่นะ3ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าหนี้สินเนี่ยเท่ากับรายได้ประจำปีนี่นะนั่นคือความล้มเหลวแล้วนะมันคือมันถึงจุดจำได้ป่ะที่คองเกรสเนี่ยไม่ยอมอนุมัติงบอ่ะและอยู่กัน15วันไม่2เดือนไม่มีเงินเดือนอุบามาบอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วเรามัวแต่ไปช่วยคนนู้นช่วยประเทศนู้นช่วยกลุ่มนี้ไปปราบนู้นปราบนี้เนี่ยแล้วตัวเราล่ะไม่มีเงินเดือนไปไม่รอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีเรียนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินเดือน2เดือนนะครับมันดูไว้ไว้นี่มีทุกเดือนก็อาจจะโอนช้านิดนึงครับผมไม่มีโอนช้าไม่โอนช้านะไม่ผ่านเดือนถัดไปอ่ะไม่ใช่รวบที่โอนช้าเพราะว่าธนาคารปิดรวบ2เดือน3เดือนเนี่ยไม่มีไว้เลยไม่มีไว้ออกเงินเดือนทุกเดือนทำดูแลแล้วขอให้เป็นอย่างนั้นตลอดเช็คถามนิดนึงบัชชาร์เนี่ยศัตรูเยอะมากอย่างที่กี้ผมเห็นเขาสัมภาษณ์นะเขาก็อยู่ในที่โล่งนะไม่มีใครเก็บเขาอาจารย์อยู่อย่างนี้เนี่ยเหมือนจำได้ปะกันดาฟี่ที่ออกมาตอนออกมาเย้วเฮ้ยพวกเอ็งอยู่ไหนมาดิมาแกอยู่ในค่ายทหารถูกล้อมด้วยเป็นร้อยตารางกิโลเมตรใครกว่าจะเข้าเนี่ยไม่มียังประธานน้ำที่ประวัติศาสตร์ยังถูกฉากนั้นน่ะฉากนั้นน่ะเพราะจริงๆแล้วที่เชคบอกว่าจริงๆแล้วทางอเมริกาหรือตะวันตกเองก็ไม่ได้แฮปปี้กับทางประชาชนเพราะก็เป็นชีอะห์ยังไงก็จะต้องไม่ยอมให้ทางอิหร่านนี่เข้ามามีนิดนึงเรื่องอุบามาเนี่ยนะครับอุบามาได้ครองอำนาจประธานาธิบดีใน2สมัยนะใช่ครับเลือกครั้งแรกเนี่ยแข่งขันกับเฮเลอรี่คลินตันใช่ซึ่งตอนนั้นน่ะโอบามากับเฮเลอรี่ถือว่ามีประวัติยาวนานแต่โอบามานี่แทบเนมโนเนมเลยชนะคือนโยบายอะไรเช้งอะไรพอมายุคที่2เนี่ยไปแข่งกับใครมัคลินนี่นะอันนี้ก็เป็นเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะและคนผิวขาวที่ดังในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ชิดซ้ายเหมือนกันอุบามาครับชัยชนะผมบอกว่าโครงสร้างของประชาธิปไตยในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยให้การสนับสนุนอุบามานี่เพราะหันมาใส่ใจประชาชนนโยบายของเขาเนี่ยดูแลเรื่องสวัสดิการโดยเฉพาะเรื่องสาธารณสุขแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับผมแนะนำนะครับท่านประยุทธ์ครับท่านจะอยู่นานถ้าท่านดูแลสวัสดิการของประชาชนท่านอย่าสนใจนะครับเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจเนี่ยมันแย่นิดนึงนะครับไม่เป็นไรอดทนอยู่ปี2ปีเดี๋ยวก็มันก็ฟื้นตัวได้นะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีปัจจัยภายในที่จะกำกับส่วนมากนี่แย่เพราะปัจจัยภายนอกเราแย่เพราะโลกแย่เราไม่ได้แย่เพราะส่วนมากเพราะข้างในเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยอุตสาหกรรมเรื่องเกษตรเรื่องอะไรเนี่ยมันมีไม่เคยมีประวัติว่าคนไทยอดตายไม่ผิดมันมีส่วนมากเนี่ยเราจะมีปัญหาว่าคนข้างนอกเนี่ยเขาแย่แล้วไม่มีตังค์ซื้อเราใช่ส่งออกไม่ได้นั่นเลยคือปัญหาส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ของไทยเนี่ยข้าวไทยเกิดดียางไทยเกิดดีปาล์มไทยเกิดดีรถของไทยเครื่องยนต์อะไรของไทยนี่นะถึงแม้ว่าแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแพงกว่าเวียดนามแพงกว่าจีนแพงกว่าเขมรแพงกว่ามาเลเซียแต่ยอดขายนี่ดีกว่าเพราะฝีมือดีกว่าละเอียดก่อสร้างกรรมกรของประเทศไทยนะถึงแม้ว่าแรงงานของเขาเนี่ยสูงกว่าแต่ละเอียดกว่าคนไทยในเวลาไปฉาบดูนะเวลาไปฉาบนี่นะงานเนี้ยเหมือนศิลปินเลยนะเหมือนศิลปินไม่เหมือนคนอื่นในเวลากรรมกรชาติอื่นในเวลาเขาไปฉาบเนี่ยฉาบแต่คนไทยเนี่ยช่างฉาบนี่นะโอ้โหคนเข้ามานั่งดูนะเนียนมากนี่เป็นเรื่องจริงนะครับคือกรรมกรที่เป็นนักเป็นช่างฉาบเนี่ย
เวลาเป็นคนไทยแล้วมาทำนี่นะช่างคนอื่นนี่ก็มานั่งดูเขาชื่อแม่ละเมียดแม่ละเมียดแม่ละเมียดละไมนี่ความสุดยอดของประเทศไทยก่อนที่บอกว่าแรงงานซาอุดีอ่ะตอนที่ไม่ถูกปลดอ่ะทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังเสียใจยังหาอยู่เขายังเสียใจคุยกันอยู่ในเล็ก2นาทีโอ้โหขอให้ทางบ้านถูกก่อนเรื่องอุบามาแล้วก็ยังไงต่อดูอุบามาอยู่2สมัยนั้น8ปีครับในยุคอุบามาเนี่ยเป็นคนที่สังหารบินลาดินก็ใช่ใช่นี่ก็ใช่อุบามานี่ได้ทำปาร์ตี้เลี้ยงอาหารมื้อเย็นนักการเมืองทั่วประเทศนะแล้วก็ปล่อยมุกคนก็หัวเราะกันเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเคร่งเครียดอยู่ทุกวันต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วต้องละหมาดห้าเวลาก็เฮ้ยกันไงจริงอ่ะเพราะมันมีกระแสว่าอุบามาเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมอ๋อคือในเนี่ยยายอ่ะยายอุบามาให้ยังเป็นมุสลิมย่าแล้วก็บอกให้อุบามาเป็นย่าเนี่ยให้อุบามาเนี่ยเป็นมุสลิมอุบามาก็ไม่ยอมเป็นนี่ในข่าวอันนี้มุกที่เขาออกมานะแล้วเขาก็ฮากันแต่ผมในใจอ่ะนะบอกว่ามึงเอ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันทำไมรู้ป่ะในยุคอุบามานี่นะเกิดกลุ่มสุดโต่งที่บุชทั้งพ่อทั้งลูกทั้งเกลนตันทั้งอุบามาเนี่ยไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดในสมัยของเขานั่นคือกลุ่มไอซิสเขาดิ้นรนกันกี่สิบปีจะได้สังหารบินลาดินก็ประสบความสำเร็จแต่นโยบายของอุบามาที่เก็บตัวมาอยู่ในสหรัฐอเมริกาและก็ทิ้งปล่อยตะวันออกกลางอะไรจะเกิดขึ้นฉันไม่ไหวจะดูแลแล้วฉันต้องมาดูแลประเทศของฉันนโยบายนี้แหละที่ทำให้ไอซิสเกิดขึ้นใช่เราก็ต้องตั้งคำถามว่าอุบามาตั้งใจทำนโยบายนี้เพื่อช่วยอเมริกาหรือเพื่อช่วยมุสลิม อันนี้ก็ไม่แน่ผมก็ทิ้งคำถามไว้ทิ้งคำถามไว้นี้แล้วก็ดูอนาคตเนี่ยมันจะให้เราได้เห็นอะไรมากมายนะครับเพราะว่าสนุกมากในยุคนี้มันไม่ใช่กี่ทุกศตวรรษจะเกิดขึ้นเรื่องนี้นะครับใช่ประเทศขึ้นมาใหม่และการประทะปะลาเนี่ยยุคแต่ยุคอะไรสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองที่เกิดขึ้นสหประชาชาติประเทศที่ยุบไปประเทศที่เกิดขึ้นมาเนี่ยยุคนั้นเรายังไม่มีชีวิตใช่ไม่เกิดแต่นี่เราเกิดในยุคที่มีประเทศกำลังขึ้นมาประเทศกำลังยุบไปซีเรียเนี่ยกำลังสลายไปอิรักกำลังสลายไปประเทศใหม่กำลังขึ้นมายิเมนกำลังเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นที่หลังนี้อิหร่านกับซาอุดิพี่น้องต้องติดตามเพราะการเปลี่ยนระบบการปกครองด้วยการเปลี่ยนคนนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้โลกเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาเปลี่ยนระบบการปกครองเปลี่ยนทฤษฎีการปกครองแล้วเปลี่ยนคนมันก็จบเปลี่ยนคนก็จบหรือเปลี่ยนวิชั่นเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยในการเปลี่ยนคนเนี่ยมันง่ายกว่า มันง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นสูตรที่ฝากไว้สำหรับบ้านเราก็เหมือนกันผมก็พูดอยู่ตลอดนะครับเราแล้วก็รับคำแนะนำจากท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเขาบอกที่จริงนี่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยทุกอันนี่นะตั้งแต่อันแรกเลยมันก็ดีขอให้ใช้ขอให้ใช้เถอะใช้ดีมันอยู่ที่คนใช้ผู้พูดแค่ท่านพูดดีมากเลยครับไม่ใช่นักวิชาการที่ไม่ใช่ผู้สิ่งเขาพูดอย่างนี้ตลอดเป็นผู้พิพากษาที่ลงสนามการพิพากษาเขาใช้กฎหมายจริงนี่เป็นคนที่ดูกฎหมายจริงเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยอยู่ที่คนใช้ใช่บางทีเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้จำคุก5ปีผู้พิพากษานี่ไม่จำคุก5ปีจำคุกไปลดไงเอาต่ำสุดคือมันจะมีนะมันจะมีอะไรที่มันยืดหยุ่นมากในทางกฎหมายเราอย่าไปซีเรียสกับสำนวนแต่เราต้องซีเรียสกับคุณสมบัติของคนที่มาปกครองเป็นคนสะอาดไหมเป็นคนบริสุทธิ์ไหมเป็นคนซื่อตรงไหมนี่แหละครับที่เราต้องการทุกแผ่นดินประชาชนทุกประชาชนทุกเชื้อชาติเนี่ยต้องการคนสะอาดมาบริหารแผ่นดินครับครับผมครับผมก็พูดถึงการเมืองการปกครองนะนะก็เรื่องราวของตะวันออกกลางนะฮะย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยด้วยโอบามานี่เคยโดนแซวนะบอกว่า yes we kill เขาจะมีสโลแกนบอกว่า yes we can ใช่เราทำได้งี้ใช่เราทำได้ช่วงที่จะเปลี่ยนกันเราก็บอกว่า yes แต่เขาก็ทำได้จริงนะเรื่องสวัสดิการเรื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจของอเมริกาอุ้มได้อุ้มได้แต่นโยบายต่างประเทศนะล้มเหลวใช่แต่ว่านโยบายต่างประเทศเดิมก็ไม่ได้มาจากอุบามาถูกต้องนะครับคือเขาก็ตรงกับตัวเองอ่ะใช่ยังไงสุดฉันว่ายังไงสุดท้ายคนผู้ปกครองหรือว่านักการเมืองก็ต้องเอาใจประชาชน
ไม่พ้นนะครับไม่พ้นแน่นอนนี่ไม่พ้นแน่นอนจะเอายังไงเราก็ต้องมาดูคนใกล้ตัวก่อนเอาหรอคนในครอบครัวเราเนี่ยนี่คือคนฉลาดดูแลเพื่อนบ้านและครอบครัวตัวเองยังเดือดร้อนได้ไงบุชน่ะทำอะไรไว้ก็ตามวันนี้ใครสรรเสริญก็ว่าก็เหมือนคนแก่คนหนึ่งที่เดินนะครับใช่ครับแล้วในที่สุดแล้วประชาชนเองจะเป็นคนตัดสินนั่นแหละนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วดีหรือไม่ดีต่อเขาจริงๆนะครับเพราะว่าผู้ปกครองถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้ดูแลคนในปกครองนั่นเองนะครับเอาละครับต้องจบไปก่อนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าพี่น้องยังคงทางแข็งใจแล้วก็รู้สึกเหมือนแหมถ้าพูดซาอุดีอาระเบียเนี่ยความจริงวันนี้เอาซาอุดีอาระเบียยาวๆเลยก็ได้เขาหน้าแต่มันมีประเด็นที่พี่น้องจะเห็นว่ามีการลุกคืบต่างๆเราจะไปเคาะต่อที่อาร์ติไงเสาร์นี้เชียงบอกถูกต้องเสาร์นี้ก็เรียนเชิญพี่น้องเลยนะครับไอซิดยังไงเชฟไปบรรยายอาจารย์มูริดอาจารย์ซิดดีกอาจารย์รอซิกินอาจารย์อับดุลวาฮิดด้วยนะครับเสาร์นี้ที่9นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการอัลบยานนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องแล้วก็ขอมาอัพพี่น้องด้วยที่ไม่ได้มีโอกาสให้ได้โทรศัพท์เข้ามานะครับขอบคุณดีๆก็มีอาจารย์นิยาต้มมังงีระหว่างที่ดิฉันด้วยครับแล้วก็มีอาจารย์สุศีมาลาอาจารย์สมิธเอนดาริสใช่ใช่อันนั้นชูอีฟอาจารย์สมิธล่ะสมิธอาจารย์สมิธแล้วก็อาจารย์ดุลลสุเลมัตใช่และอาจารย์จาฟัตรึ่งถูกต้องครับผมนะฮะก็วันเสาร์นี้นะครับชอร์ลส์เจอกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณทีมงาน MCR นะครับอินเสิร์ตทั้งหมดขอบคุณอาจารย์บุรีนะครับเดี๋ยวงานอาทิตย์เนี่ยที่ก็จะมีคณะกรรมการรวมถึงท่านอิหม่ามนี่ก็จะมาพบกับพี่น้องนะครับในรายการบางรายการนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศนะครับแล้วก็มีอินเสิร์ตหรือเปล่าเช็คงานเนี่ยไอซิสเขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วที่อาทิตย์กับสุดโต่งกับสุดต่ำไม่ใช่เช็คกับมีอินเสิร์ตไปให้เขาหรือเปล่าถ้าซ่อมเสร็จถ้าบรรยายแล้วมีอินเสิร์ตสวยงามมากเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเตี้ยติ้งมีจอให้พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้ดูทำไงขออนุญาตอาจจะไปบันทึกเทปแล้วก็เอามาเป็นสำหรับพี่น้องที่เป็นสมาชิกของไวชาแนลนะครับเอาละครับเลยเวลามา5นาทีแล้วเดี๋ยวทีมงานจะมีปัญหานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับวะบิลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์